กลางวันเนี่ยมันร้อนมากนะเราต้องฉีดกันความร้อนเห็นจางๆนะคะแล้วก็แสงเลเซอร์เนี่ยนะคะไปได้ลองเขาบอกว่าสามารถถ่ายได้แต่ก็นะคะที่อยู่ที่ที่เขาตรวจวัดได้ดีก็คือที่ห้องสารที่ติดแอร์ครับแล้วก็เปิดตลอด24ชั่วโมงใช่เดี๋ยวแป๊บนึงค่ะพอไหมมีค่ะคือเหนือนอกอ๋อหมายถึงว่าเครื่องเนี้ยวัดได้สูงสุด20กิโลใช่แต่มันไม่มีอะไรที่สะท้อนลงมาค่ะแล้วคือนึกภาพนะว่าเราถนนเนี่ยมัน 2,500 ค่ะนะคะทีนี้ถ้าหากว่าฝุ่นเนี่ยปกติแล้วเนี่ยนะคะวันไหนก็ตามช่วงบ่ายมันได้จะสูงค่ะสิเพราะว่าสิ่งที่เราเนี่ยโอเคไปนะคะหมุนจอกหมุนจอกเสร็ตอนนี้สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กนะคะ PM 2.5 ของเมืองไทยเนี่ยถ้าดูนะหลายท่านก็คงเข้าไปดูในเว็บนี้ได้นะคะอันนี้เป็นเว็บไซต์ windy.com นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการประมวลผลเนี่ยนะคะก็ใช้ข้อมูลจากทั้งโลกนะคะซึ่งการที่เราจะอธิบายสถานการณ์ตอนนี้มันจะต้องใช้ข้อมูลไม่ใช่เฉพาะของประเทศไทยเนาะนะคะเพราะฉะนั้นสถานการณ์PM 2.5 ของวันนี้นะคะถ้าดูจากการรายงานเมื่อเช้านะคะจะทราบว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยมีการเกินค่ามาตรฐานนะคะอันนี้ก็คือเรื่องของฝุ่นซึ่งมันจะมีระดับความเข้มข้นเนี่ยนะคะเกิน50มิโครกรัมขึ้นมาแล้วเป็นสีส้มนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆเมื่อเช้าที่เชียงใหม่เนี่ยนะคะค่อนข้างจะดีกว่าก็สามารถแสดงภาพให้เห็นได้นะคะว่าสภาพอากาศมันจะเป็นยังไงซึ่งอาศัยข้อมูลนะคะของสภาพไฟนะคะต
ทุกท่านคงเห็นในข่าวแล้วว่าตอนนี้สิ่งที่สำคัญก็คือว่ามีไฟไหม้ที่ไหนก็คือการเผาที่โล่งเดี๋ยวจะดูใจภาพเลยนะคะถ้าหากว่าการเผาเป็นแบบเดิมนะอันนี้คือภาพจากดาวเทียมซึ่งทุกคนก็ใช้ข้อมูลเดียวกันน้องเฟิร์มนะคะจะเห็นว่าในประเทศพม่าเองกับกัมพูชาเนี่ยจะเยอะนะในประเทศไทยจริงๆแล้วเนี่ยจุดไฟจะน้อยกว่านะคะการดูจากข้อมูลเนี่ยนะเนี่ยนะแล้วในพม่าจริงๆสภาพอากาศไปแย่กว่าเมืองไทยด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นเวลาผ่านไปวันที่21 22ก็คือวันศุกร์กับวันเสาร์เนี่ยถ้าไฟยังเหมือนเดิมเนี่ยสภาพอากาศก็จะทำให้ฝุ่นลดลงนะคะแต่ในความเป็นจริงมันจะไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยฝุ่นเนี่ยการเผาไหม้เนี่ยยังมีอยู่นะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อมูลอีกส่วนหนึ่งที่จะต้องเข้าไปปรับปรุงเพราะนั้นแบบลองนี้พรุ่งนี้มันก็จะปรับปรุงใกล้เคียงกับจริงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยสิ่งที่สดร.นะคะสถาบันการทำอยู่ก็คือเราตรวจวัดสภาวะอากาศนะคะที่ทำให้ฝุ่นเนี่ยนะคะฟุ้งกระจายหรือไม่ฟุ้งกระจายนะคะซึ่งอันนี้คือข้อมูลที่เราได้จากแบบจำลองไรด้าแบบจำลองที่ใช้เครื่องมือที่เรียกว่าไรด้านะคะเครื่องมือไรไปดูเนาะตัวนี้ใช่ไหมคะตัวนี้เป็นตัววัดเขาเรียกว่า mixing height นะคะ mixing height ก็คือระดับชั้นเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยอันนี้เป็นภาพที่เกิดขึ้นมาจากการตรวจวัดอันนี้นะคะก็คือมันสามารถที่จะวัดฝุ่นละอองที่อยู่ในอากาศนะตั้งแต่พื้นดินจนถึงประมาณ20กิโลนะแต่ว่าตรงนี้เราจะตัดข้อมูลมาใช้ประมาณแค่6กิโลนั่นแหละเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยฝุ่นมันขึ้นไปไม่ถึงนะคะแต่เขาจะยิงเลเซอร์ขึ้นไปนะคะเขาก็จะวัดฝุ่นที่อยู่ตั้งแต่พื้นดินขึ้นไปทั้งหมดเลยนะก็จะสามารถเจเนเรตเป็นภาพที่มาของฝุ่นต้นตอของฝุ่นนะครับที่บอกว่าอาจจะไม่ได้มาจากการเผาหรือว่าใช่หรือว่าความไอเสียอย่างเดียวอย่างเงี้ยฮะถูกต้องตอนนี้เราต้องนึกสภาพของฝุ่นก่อนนะจริงๆแล้วเนี่ยฝุ่นที่เกิดขึ้นในแอ่งเชียงใหม่เนี่ยเขาเกิดโดยธรรมชาติอยู่แล้วทุกที่นะไม่ใช่เฉพาะเชียงใหม่กรุงเทพเหมือนกันนะคะแต่เชียงใหม่เนี่ยสำคัญมากก็คือว่าเราอยู่ติดต่อสุเทพเนาะนะตรงนี้ก็คือเป็นพื้นที่ที่มีเป็นพื้นที่อนุรักษ์เพราะฉะนั้นเนี่ยต้นไม้เนี่ยนะคะปกติแล้วก็จะปล่อยก๊าซออกมานะคะเพราะการปล่อยก๊าซของต้นไม้เนี่ยนะคะต้องเรียนว่าเป็นธรรมชาตินะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าฟ้าเนี่ยมันจะไม่ได้ใสเหมือนกับในต่างประเทศนะคะคือในประเทศโดยเฉพาะละติจูดใกล้กับศูนย์สูตรอย่างประเทศไทยประเทศเมืองร้อนเนี่ยนะคะเราจะมีสิ่งนี้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าเป็นฟ้าหลัวนะคะตรงนี้เนี่ยคือสภาพของฝุ่นที่มันเกิดขึ้นมาจากปฏิกิริยาเคมีในอากาศมีอยู่แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการเผานะคะจึงจะเกิดมากขึ้นแล้วก็เกิดมาตรฐานอันนี้คือหัวข้องานจากเราคือว่าเราต้องรู้ก่อนว่าฝุ่นหรือละอองลอยเนี่ยนะคะหรือแอโรโซลเนี่ยมันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติเนี่ยเท่าไหร่ตรงนั้นอันนี้คืองานวิจัยที่ทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติกำลังมุ่งจะทำเพราะว่าแบบจำลองต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นที่อยู่ในรูปเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นการประมาณการที่ต่างกับความเป็นจริงจริงๆแล้วนะคะเพราะว่าเรามีแต่ข้อมูลการกิจกรรมของมนุษย์นะคะแล้วก็เป็นส่วนของการเผานะคะของรถยนต์ต่างๆแต่เราเนี่ยมีการประมาณการที่ต่างกับความเป็นจริงในส่วนที่มาจากพืชพันธุ์นะคือเราไม่ได้บอกว่าพืชเนี่ยปล่อยออกมาโดยตรงแต่เขาปล่อยแก๊สซึ่งแก๊สเนี่ยมีปฏิกิริยาเคมีและทำให้เกิดฝุ่นละอองลอยซึ่งตัวนี้มีธรรมชาตินะฮะแต่ว่าเราไม่รู้เท่าไหร่ตอนนี้หมายความว่าเรายังไม่รู้ว่าสัดส่วนโดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งนะฮะที่อาจจะมีปริมาณฝุ่นควันมันเยอะอย่างเงี้ยอาจจะเป็นสัดส่วนของปฏิกิริยาเคมีมากน้อยแค่ไหนใช่ไหมฮะใช่ค่ะอาจจะถึงครึ่งนึงหรือซ้ำไปนะคะอย่างฝุ่นเนี่ยมันขึ้นไปที่ร้อยปกติแล้วเนี่ยตอนเช้าเนี่ยนะถ้าเกิดมีฝนตกนะคะจะชะล้างลงมาแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นฝุ่นที่เกิดจากอะไรก็ตามแต่พอตอนบ่ายเนี่ยนะคะฝุ่นเหล่านี้มันจะกลับมาอีกนะคะความเข้มข้นอาจจะขึ้นไปได้จนถึงใกล้มาตรฐานถึง50ไมโครกรัมอาจจะขึ้นไปได้ประมาณนั้นมันปล่อยตลอดทั้งปีหรือเปล่าหรือว่าเฉพาะช่วงฤดูเขาปล่อยธรรมชาติของเขานะคะเมื่อมีแสงอาทิตย์นะ
ราะฉะนั้นเนี่ยมีทั้งปีอยู่แล้วแต่ว่าถ้าหนาวเนี่ยนะคะฟ้าจะใสเนาะปกติจะไม่มีเมฆเหมือนกับหน้าฝนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเกิดได้ดีขึ้นนะคะพื้นที่แบบไหนอะครับที่เขาปล่อยกันเยอะครับเป็นป่าแบบไหนเนี่ยครับจริงๆมีป่าคือจริงทุกชนิดเลยและที่เยอะที่สุดจริงๆคือพวกที่นะคะพืชตระกูลที่มีเราจะได้กลิ่นเวลาเดินเข้าไปนะคะไม่ว่าจะเป็นต้นยางหรืออะไรอย่างเงี้ยนะปาล์มอะไรอย่างเงี้ยคือทางเหนือเนี่ยจริงๆแต่ก่อนไม่มีพวกนี้นะคะไม่มียางพารานะคะหรือว่าต้นปาล์มหรืออะไรต่างๆทีนี้ปัจจุบันนี้เป็นไปได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ที่ดินด้วยนะคะเพราะฉะนั้นป่าตามธรรมชาติเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้เยอะหรอกนะคะตัวตั้งต้นพวกเนี้ยนะแต่นี่ก็เป็นสันนิษฐานนะเราก็ต้องทำวิจัยครับและทีนี้เนี่ยผลการศึกษาผลการวิจัยตรงนี้เนี่ยมันจะเราจะได้ประโยชน์อะไรจากตรงนี้ครับค่ะประโยชน์ที่ได้อันที่สำคัญก็คือหนึ่งนะคะการพยากรณ์เนี่ยมันจะถูกต้องยิ่งขึ้นทำไมต้องทำพยากรณ์ให้ถูกเพราะว่าเราจะได้จัดการให้ถูกนึกออกมาตอนนี้นะคะคือแน่นอนที่สุดอะทุกคนเนี่ยจะต้องควบคุมเรื่องของการเผาในที่โล่งแต่เราจะควบคุมกี่เปอร์เซ็นต์แล้วรถยนต์เนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ตรงเนี้ยต้องทำเพื่อเข้าใจให้ถูกต้องนะคะก็จะช่วยให้การบริหารจัดการทำได้ถูกต้องขึ้นครับอีกนิดนึงครับเครื่องอุปกรณ์ที่นำมา